เล่าปัญหาให้ฟังเรื่องของไอ้โปรแกรมเนี่ยเอาอย่างนี้นะขึ้นโปรแกรมใหม่ทีหนึ่งไอ้โปรแกรมเก็บตัวทีมชาติเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมจะถามเนี่ยแล้วเดี๋ยวคุณลองดูนะแล้วสิ่งที่ผมถามเนี่ยมันใช่ไหมการเก็บตัวของทีมชาติเมื่อกี้เนี่ยยีพฤษภาคมมา2 1มวิถุนามาอีก3มอมกมันก็ไม่เต็มทีมหรอกมันไม่เต็มทีมหรอกโอ้ยทีมชาติอะ่ะชาติอื่นเขาก็เป็นแบบนี้กันปัญหาสําคัญคืออะไรแต่โปรแกรมลีกอะ่ะเขาจัดสรรจบลงตัวทุกอย่าง เขาไม่มีมากระปิกกระปอยแบบนี้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยพอชุดเก่าเขาวางไว้อ่ะคุณเข้ามาทําไมคุณคุยกันไม่จบล่ะทาไมคุณไม่แก้มันทีเดียวล่ะหรือว่าถ้าคุณจะแก้หน้างานตรงเนี้ยก็คุยกันไปแล้วรู้เรื่องไม่ใช่เหรอไม่งั้นจะปรับมาเป็น30ทําไมเราตอนกลางคืนอ่ะมันคุยกันแล้วไม่ใช่เหรอแล้วอยู่ดีๆอยู่ดีๆเป็นอะไรกันคือมาทํากันเป็นของเล่นอย่างนี้ไม่ได้แล้วไปเลื่อนบอลช่วยเอฟเอคัพเข้ามาอีกอะไรถูกไหมล่ะถ้าฟังตามผมอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องครับแล้วไปเลื่อนมาเนี่ยผมมกก็จะบออเสว่า ที่ผมพูดเนี่ยคือไม่ได้มาเอาแอคอาร์ตอะไรผมไม่อยากให้ทะเลาะกันเพราะวันนี้การรวมตัวกันเนี่ยคือคนมีอำนาจมีเงินทั้งนั้นน่ะฟุตบอลนันไปได้แต่คุณมาทะเลาะกันแบบนี้แล้วมันจะไปกันยังไงเรื่องโปรแกรมทีมชาติเนี่ยมันไม่มีหรอกสโบบวสอนไม่รักชาติไอ้ครั้งที่แล้วก็ไม่ใช่แต่ผมจะบอกให้ว่าเวลาคุยกันนะ่ะพอคุยไม่จบอย่ารอสิหรือเวลามันชัดเจนแล้วเนี่ยก็พยายามให้มันจบภายในครั้งเดียวไม่ใช่มาทําข่าวชักเข้าชักออกเป็นอะไรกันทักหนาเอาพูดตามหลัก อ่ะผมไล่ให้ฟังทีละประเด็นเลยเนี่ยแล้วการโปรแกรมทิ้งไว้นะแล้วคุณดูตามที่ผมเนี่ยขึ้นเนี่ยเอามาจากสมาคมเลยผมถามหน่อยนะถ้าคุณไปชิงหลังหมดตามโปรแกรมเดิม16มิถุนาหลีครับชิง22มิถุนาชิง FA เอครับโอเคมันง่ายสหรับการจัดการสมาคมคืออะไรทุกคนแม่งโฟกัสทีมชาติหมดคุณเคยถามสโมสรเขาไหมผมได้ทําข่าวถามก่อนผมถึงรู้ว่าคุณยกขูหาเขาอะแต่เขายังไม่ตอบรับแล้วคุณออกข่าวเข้าไปได้ยังไงดาก้อนปทุมวันเนี่ย เขาขอเลื่อนจาก FA เนี่ยเพราะอะไรนักบอลเขาหมดสัญญาเขาแบกค่าใช้จ่ายเป็นล้านนักบอลเขาแม่งอยากไปเตะเดินสายกันหมดแล้วเพราะทีมเขาจะไปต่อหรือเปล่ายังไงก็ไม่รู้แล้วเขาก็บอกมาแล้วว่าถ้าเป็นอย่างงี้คุยสมาคมขอเลื่อนเนี่ยคุณจ่ายค่าเยียวยาที่เขาจ่ายเงินเดือนเพิ่มอีกเดือนได้ไหมคําตอบคือมันจ่ายไม่ได้อยู่แล้วครับแล้วสโมสรน่ารับผิดชอบนี่เคสทีละท,ทีมนะของดราก้กนปทุมวันที่เขาขอเลื่อนมาก่อนเนี่ยเอาจริงๆไม่ใช่ดรา้อนปทุมวันคุยกับบียูด้วยนะว่าจะขอเลื่อนเอฟเอครับ เบื้องลึกเบื้องหลังคือประชุมมันที่ยี่สิบพฤษภามีใครพูดไหมทําไมคุณไม่พูดให้หมดว่าประชุมยี่สิบพฤษภาเนี่ยสี่ทีมที่เข้ารอบรองตอนนั้นเขายื่นแล้วครับเขายื่นไปก่อนแล้วด้วยก่อนประชุมยี่สิบแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดใครเข้าชิงเนี่ยเขาขอปรับโปรแกรมนะเพราะว่าดาร์กระพทุวันเขาบอกเขาไม่ไหวแล้วใครรับผิดชอบแล้วที่ผ่านมาเนี่ยตอนเนี้ยแฟนบอลการชนบุรีเขาก็ลาง,งานดูเกมวันที่หนึ่งแล้วการชนบุรีเขาก็วางแผนมาเก็บตรงเก็บตัวทุกอย่าง โลโลงแรงเขาจองหมดแล้ว B u ก็ทําเหมือนกันซึ่ง B u ได้ประโยชน์กว่าตรงที่ว่าไม่ต้องเดินทางถูกไหมมันกระทบหมดครับคน,คนพ่วงคนผ้าก็จองตั๋วเครื่องบินจะไปเที่ยวแล้วเหมือนกันก็ไม่มีปัญหาก็ได้แต่กลับไปกลับมางี้งงครับเออมันไม่ได้ครับคือของเราในกระทบเล็กน้อยมากแต่คืออะไรอะ่ะแล้วสโมรสรเขาวุ่นวายอันนี้เคสของดาร์กนปทุมวันนะแบกค่าจ่ายระยะยาวอันนี้น่าจะเข้าใจเขาเขาเขากระทบเต็มเต็มคอนหลีคเขาปิดหมดแล้ว นะครับลีกเขาปิดไปตั้งนานแล้วเขาไม่ได้เข้ารอบแชมป้ยนสลีกด้วยคุณคิดดูว่าเขาซ้อมมากี่เดือนแล้วเนี่ยที่เขาต้องมามาซ้อมเป็นเดือนเดือนกับอีกเดือนกว่าเพื่อเตะแมตช์เดียวแล้วยิ่งเตะช้าเนี่ยผมบอกนะข้อมูลจากดาร์กัาธุวันคุณไปถามเขาก็ได้ถ้ายิ่งเตะช้าเขายิ่งเสียเปียบบียูเพราะอะไรเดี๋ยวตัวผู้เล่นเขาจะไม่อยู่หมดสัญญาแล้วบางคนไม่อยู่ก็ได้นะแต่ถ้าเตะเร็วเนี่ยเกมแม่นยังคู่ขี้สูสีคือร่างกายเขาทาไว้รอมันยังโอเคคุณเข้าใจหรือย,ยังครับ ว่ามันจะได้สนุกคือถ้ายิ่งแต่ใกล้ๆเนี่ยแค่บียูเจอดารก้มทุวันคุณก็บอกแชมป์แบร์เบอร์อยู่แล้วแต่ไม่ใช่ว่าดาก้มาทุวันเขาไม่สู้เขาสู้ครับเขาถึงขอว่าเฮ้ยหนึ่งมิถุนาบียูโอเคไหมบียูบอกเฮ้ยโอเคเลยนะครับเพราะอะไรฝั่งบียูเองโดนอะไรบ้างบียูอ่ะคุณจะปักถ้าโปรแกรมเดิมเขากระทบเขาวางปีซีซั่นไปแล้วปรากฏว่ากลับวันที่หนึ่งอุยแฮปปี้เลยวันที่หนึ่งประกาศเรียบร้อยเพจสมาคม เขาก็วางไว้แล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเราเตะหนึ่งมิถุนายนแบบนี้นะหนึ่งพิถุนายนเสร็จปุ๊บนักกีฬาถ้าผลออกมาโอเคสมมุติว่าถ้านําอะไรนาขาเนี่ยนักกีฬาทีมชาติที่มีชื่ออิชิพักพักเสร็จปุ๊บส่งเข้าทีมชาติเพราะตามโปรแกรมวันที่หนึ่งโอเคเดินทางวันที่สองกว่าจะไปถึงนูน่นนะครับผมว่ารีคอร์บี่ยังทันสองบส่วนใหญ่ถ้าตัวหลักมีวเทปป้อมพันุ์แล้วก็ปฏิวัติคําใหม ซึ่งถามว่ามันต้องรับให้ได้อะเพราะที่อื่นอ่ะเขามีปัญหาเพราะอะไรเพราะโปรแกรมเขาจบไปก่อนไงแต่เราเลือกที่จะทําโปรแกรมให้เป็นแบบนี้และไอสิ่งที่บอกว่าเป็นความประสง์ของสโมสรแบบเนี้ยเหมือนคุณโยนความผิดให้สโมสรน,นะมันไม่ใช่ครับเพราะมันคุยกันแล้วไงมันก็รู้กันแล้วผมว่าเคสเอฟไอคัเนี่ยละเอียดอ่อนที่สุดเพราะคุณจบกับเขาไปแล้วอะแล้วคุณถอยเข้ามาทําไมเพราะคุณมองเรื่องความเท่าเทียมเหรอ ฉะนั้นความเข้าความเท่าเทียมทําถูกต้องแต่ความเท่าเทียมที่เลื่อนมาข้างหน้ากับความเท่าเทียมที่เลื่อนไปข้างหลังความเสียหายอะไรเยอะกว่าคิดให้ละเอียดก็น่าจะรู้ครับว่าอะไรเสียหายมากกว่าแค่ดาก้อนปทุมวันอันเดียวผมเล่าให้ฟังเนี่ยอผมถามเลยมีคอมเมนต์อันไหนมาเถียงผมบ้างคุณไม่สงสารทีมเขาเหรอยันเป็นแบบนี้ยแล้วเกมการแข่งขันมันไม่เข้มข้นหรอกที่ไม่เตะมิถุนาจะเหลือนักเตะกี่คนวะมันเป็นเรื่องจริงครับมาที่บีู เอาแบบเคียร์บียูเ,ยเนี่ยพอกลับมาเตะวันที่หนึ่งพอเขาปล่อยทีมชาติจบนักกีฬาน่ะคุณลองถามเขาดูโฟกัสแบบชัดเจนอะจบสโมสรมันยั้งอยู่แล้วเพราะมันอยากเล่นทีมชาติแต่มันก็เต็มที่แบบของมันเข้าทีมชาติใส่เต็มแม่งเลยสุดท้ายจบกลับมาพักร่างกายกลับมาซ้อมหลีแต่ถ้าคุณทําแบบนี้กลับทีมชาติเสร็จปุ๊บกลับมามาเจอเอฟเอคัพอีกและผมถามว่า คุณพูดแบบเนี้ยคุณทําแบบเนี้ยคุณคิดใช่ไหมว่าเราได้ผลการแข่งข100ันร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมผมอยากจะฝากถามมาดามแป้งว่ามาดามแป้งผู้จัดจาก,การทีมก่อนอันนี้ตอนซีเกมก็เคยเลื่อนโปรแกรมแบบเนี้ยตอนผู้จัดจาก,การเพื่อหวังให้ไทยไปคว้าเหรียญทองที่เวียดนามได้ไหมครับฟุตบอลไม่ใช่แบบนั้นถ้าคุณหวังจะเก็บตัวนักกีฬาไว้ผมถามหน่อยเถอะอุบัติเหตุมันไม่มีหรอซ้อมอยู่ก็เจ็บได้ครับ ใช้ชีวิตปกติก็เจ็บได้ครับเรามีวัตถุดิบอชิอิเขามีแผนอยู่แล้วถ้าคุณเดินตามแผนเดิมอิอิเขาทําตามแผนเดิมไปแล้วเขารู้ว่าเขาจะใช้ใครยังไงแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ยเนี่ยมันก็มันก็ไม่แตกต่างจากการจัดการในเรื่องเดิมๆซึ่งมันพิสูจน์ให้เห็นว่าสุดท้ายคุณก็ไม่เข้าใจอยู่ดีอะเรื่องการบริหารความเสี่ยงในฐานะคนกลางทั้งที่คุณเคยประชิญมาแล้วตอนเป็น ประธาสสนสโมสรการท่าเรือและวันนี้พอขึ้นมาบริหารผมว่าเมื่อเข้าใจปัญหาแล้วทําไมถึงทําแบบนี้นี่แค่เอฟเอครับเคสของบียูพอวางเป็นวันที่หนึ่งเสร็จปั๊บปล่อยทีมชาติกลับมาเขาจะกลับมา้อมปรีซีซั่นคือยี่สิบสี่มิถุนายนครับดังนั้นพอมันเตะวันที่หนึ่งมิถุนาวันที่สองบางคนนักกีฬาต่างชาติเดินทางกลับบ้านจองตั๋วเครื่องบินไปแล้วเอเวอร์ตันวันเดอร์ลุยส์หรือว่าไอ้ใครที่มันแบบหมดสัญญาไปแล้วเนี่ย กลับไปใครมีสัญญาวกลับมาซ้อม24มิถุนาเจอกันปรีซีซั่นเพราะบอลเตะ9สิงหาทีมใหญ่เขาเก็บตัวก่อนเพราะเป็นแบบนี้เนี่ยเขาก็เลื่อนตั๋วกันบุ้นเลยครับโอเคค่าใช้ใจ่ายบางบางอันอาจจะขี้ประติวหน่อยคือถ้ามันไปหาไฟ์เดียวกันได้ในวันนั้นก็อาจจะไม่ต้องจ่ายส่วนต่างอย่างผมเป็นคนภาคบอลเนี่ยอผมจะไปเที่ยวเชียงใหม่ไปหาแฟนผมเงี้ยผมวางไปแล้วผมก็แคนเซิลตั๋วเหมือนกัน อ่าถ้ามันเลื่อนไม่ได้ก็ต้องแคนเซิลแต่ผมอะมันเล็กน้อยค่าตัว๋วแต่นักบอลจากของบีเนี่ยคุณคิดว่ากับบราซิลกับนู่นกับนี่มันเท่าไหร่อะนี่ก็คือความความเสี่ยงที่เขาต้องแบกรับไงถูกไหมล่ะจากนั้นสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยมันก็กลับมาที่เรื่องมันต้องคุยให้รอบด้านและประเมินปัญหาว่าแบบไหนกระทบน้อยที่สุดไม่มีไม่กระทบหรอกครับไม่มีถูกใจสโรร้อยเปอร์เซ็นไม่มีถูกใจสมาคมร้อเปอร์เซ็ แต่ผลประโยชน์ตรงกลางแน่นอนเอาทีมชาติตั้งอะถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วแต่มันต้องทําให้คนที่เราขอตัวเข้ามาใช้คือสโมสรเนี่ยเขามีทางออกมีทางเดินบ้างซึ่งที่เขาคุยแล้วเขาขอเลื่อนเนี่ยเพราะเขาอยากให้นักกีฬาไปโฟกัสเลยให้มันจบไปนะครับเพราะเขาคุยไปแล้วอันนี้คือเรื่องของเฉพาะเอฟเอครับแล้วพอบียูเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเลื่อนตัว๋วพวกนักบอลต่างชาติแล้ว อ่าซึ่งบียูยังโอเคเพราะนักบอลเนี่ยเขาเซ็นสัญญาบางคนเขายังมีสัญญาเหลือถูกไหมแต่ดากามาตวันนะมันจบหมดแล้วนะครับของบียูยังโอเคอ่าไอจ่ายครึ่งหนึ่งได้ไหมที่มีคนถามเนี่ยคือมันแล้วทําไมต้องเป็นทุลัของสโมสรน,นะในเมื่อก็คุณตกลงไปแล้วว่าคุณเลื่อในให้เขาแล้วคุณประกาศไปแล้วอ่ะเขาก็ปรับแผนตามที่คุณบอกแล้วผมบอกไว้อยู่แล้วนะครับว่าจริงๆเตะหลังไม่ดีเพราะอะไรสมมติทีมชาติเราไม่เข้ารอบบอลโลกรอบคันเลือก คุณคิดว่ากระแสบอลแม่งได้ปะ่วะถูกไหมแต่ถ้าจะเจ็บจบตรงเนี้โอ้โหลีจบอ่าใครได้ช่างมันไม่ต้องสนใจแล้วกูเข้าทีมชาติมาลุ้นนักกีฬาไม่เจ็บกันดูมันเลยนะครับสนุกตื่นเต้นแบบเนี้ยโอเคกว่าถ้าหัวเรือ,อยังบริหารจัดการเงี้ยโค้ชก็งงครับอิชิอิก็งง แฟนบอลก็งงเนี่ยผมถามในแฟนดาก็มาทูวันในมาเนี่ยผมจองที่บงที่พักแล้วพี่นุ่นนี่นั่นแล้วที่ที่หาที่สุดคืออะไรไหมตัว๋วเอฟเอคัพขายวันนี้วันแรกเอฟเอคัพมาคุณไปดูในไททีเกตเมเจอร์ปรกากฏว่าอะไรลบลิงก์ไปแล้วครับอะไรอะไรกันเนี่ยงงไหมแล้วผมเมื่อกี้ว่ามันจะดีก็อยากให้มันให้มันดีเรื่องการจัดการโปรแกรม มันคือสารตั้งต้นอนะ่ะมันปฏิเสธไม่ได้อ่ะถ้าคุณยังเอาชนะเรื่องของโปรแกรมไม่ได้แล้วคุณไม่เข้าใจปัญหาว่าแต่ละแต่ละคนต้องการอะไรมันไม่มีจุดกึ่งกลางหรอกครับเลื่อนไปข้างหลังคือทําตามเดิมเอ้ยเสมอภาคไว้ถ้าไม่เลื่อนให้หลีกครับคู่อ่าบีจีกับเมืองทองก็เลื่อนบียูไปด้วยเฮ้ยมันใช่เหรอคือเคสบียูมันตกลงไปก่อนแล้วด้วยแล้วจริงๆเนี่ยเคสของหลีกครับเนี่ยที่เขาเลื่อนมาก่อนเนี่ย เพราะเขาจะเตรียมปีซีซั่นเหมือนกันเพราะปีซีซั่นมันคือนิถุนาครับทุกคนบอลตันงเตะสิงหามันต้องเริ่มซ้อมแล้วไปไปลายเดือนมิทุนาซ้อมแล้วปรากฏว,ว่าตัวเก่ายังเตะอ,อยู่เลยอะ่ะตัวใหม่มาแล้วอะ่ะบางคนตรวจร่างกายแล้วเนี่ยตัวใหม่แล้วดูการหน้านี่มันคือการบริหารความเสี่ยงไงถ้าคุณเข้าใจปัญหาทั้งหมดอะ่ะมันจะจบด้วยการแบบใช้เหตุผลและค่อยคอยค,อยคิดนะครับคือมันต้องทําให้จบตรงนี้ไว้เพราะมันเละตั้งแต่ การวางโปรแกรมชุดก่อนมาแล้วถูกไหมล่ะไปหยุดได้ไงเช่นครับเป็นเดือนมันก็มากระทบกันคือมันมีที่มาที่ไปหมดผมไม่ได้อยากโทษใครแต่พอเข้ามาจัดการปัญหาแล้วเนี่ยคือถ้าคุณรู้ปัญหาจริงอ่ะคุณไม่จัดการแบบนี้ครับเออไม่ได้เนี่ยแล้วพอเป็นแบบเนี้ยมันต่างจากตอนที่ที่คุณเป็นผู้จัดการทีแล้วมันมีขาวุ่นวายยังไงที่ผมพูดเนี่ยหวังดีแล้วไม่ได้ก้าวร้าวนะครับแต่มันคือเรื่องจริงเพจบียูก็ ประกาศขายบัตรไปลบทันหรือเปล่าไม่รู้นะ่ะไทยไดิเกตเมอร,เอร์ลบลิงก์ไปแล้วนี่คือ FA Cup นะกลับมาที่ลีคคัพลีคคัพเนี่ยอย่าเอาประเด็นลีคคัพมาบอกว่าคุณประวินไม่พอใจเรื่องนี้แล้วออกจากการเป็นสภากรรมการนะครับเบื้องลืมเรื่องหลักมันคือแนวทางการทํางานไม่ตรงกันจร,งจรงิงๆเพราะว่ากระบวนการในการจัดการแบ็กออฟฟิศเนี่ยคุณประวินดูซึ่งวันนี้พอคุณประวินออกปั๊บเนี่ยฝ่ายบัญชีเขาขนของกลับกันหมดแล้วนะ แล้วไม่รู้ว่าสายน้ําจะไหลย,ย้อนกลับหรือเปล่าเพราะว่าการทํางานสองส่วนเนี่ยแบ็กออฟฟิศคุณประวินดูแล้วส่วนสมาคมเนี่ยคุณแป้งดูอพี่เนวินไปที่ปรึกษาไปฉะนั้นแบ็กออฟฟิศส่วนของไทยลีกเนี่ยคุณปวินดูคุณแป้งด,ดูทีมชาติคือมันคุยมันลิงก์กันซิงก์งกันนะ่ะในที่ประชุมก็คุยโทรศัพท์ก็คุยผมถามว่าทําไมมันคุยกันไม่รู้เรื่องอะ่ะทั้งที่จริงๆเนี่ยสนิทสนมกันกันมากกว่านะครับ มากกว่าทุกๆคนอยู่แล้วในวงประชุมผมนี่ไม่อยากให้เกิดเคสนี้นะตอนที่คุณประบินบอกว่าลาออกเนี่ยเอาจริงๆนะเขาจะออกอยู่หลายทีแล้วนะครับเพราะว่ามันมีปัญหามาก่อนหน้านี้แต่ไทมมิ่งมันดันมาได้ตอนไอเหตุการณ์ฟุตบอลลีกครับซึ่งจริงๆมันคอเป็นสามสิบไปแล้วด้วยเพราะเขามองว่าจะได้จบโปรแกรมของสโมสรไปเลยบีจีเมืองทองเขาจะได้ไปเดินหน้าท,ทําทีของเขาแลด,ดูการหน้า แล้วนักเตะทีมชาติเนี่ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเซฟให้เลงซัดก,กันนะแน่นอนคือมันต้องมีเจ็บไปเลยแล้วมันก็ต้องเต็มที่แต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดว่า,าได้ผลเรียบร้อยเนี่ยทีมไหนได้เปรียบก่อนนะเขาเซฟให้อยู่แล้วนะครับนั่นคือการตกลงที่มันคุยกันโอเคอาจจะช้ากว่าเอฟเอคัพเพราะเอฟเอคัพเนี่ยเขายื่นว่าขอเลื่อนตั้งแต่ก่อนรอบรองแล้วแต่ของลีครับตอนนั้นเนี่ยผมถามหน่อยบุรีรัมเข้าเมืองทองบีจี ถ้าเหลือทำไมจบก็ไม่ลงอะต้องให้ผมพูดไหมล่ะก็มันบิ๊กเนมกันทั้งนั้นไงคราวนี้ปัญหาสำคัญมันคืออะไรคุยกันแล้วรู้เรื่องไปแล้วเนี่ยแล้วทำไมถึงกลายเป็นว่าเมื่อคืนเปลี่ยนจบเฮ้ยโอเคนะมาวันนี้ปรับไปเป็นอย่างนี้มันเล็กกันไปใหญ่นะครับแล้วสมมุตินะถ้าคุณทําแบบเนี้หรือไม่ต้องสมมุติหรอกมันเกิดขึ้นมาแล้วนี่มันคือรอยร้าวนะครับ ที่มันทําให้ที่ผ่านมาเนี่ยฟุตบอลไทยมีปัญหาเรื่องของสมาคมกับสโมสรสมาชิกสโมสรก็ไม่อยากปล่อยตัวนักกีฬาไปให้ทีมชาติเพราะบางทีเวลาทําอะไรเนี่ยไม่คุยกันให้รอบด้านไม่ถามความเสียหายเขาก่อนลีคับเนี่ยกระทบน้อยหน่อยด้วยความที่เมืองทองกับบีจีเนี่ยนักเตะส่วนใหญ่เขาก็มีสัญญาที่ผูกพันกันไว้ตัวต่างชาติจะหมดบ้างอะไรเงี้ยนะครับนี้มันชัดเจนตรงที่ว่าสิ่งที่คุณโดนพันต้องไปแก้เนี่ย มีเวลาให้โฟกัสมันจริงหรือเปล่าแล้วผมบอกเลยนะครับเรื่องของการจัดการสมาคมกับไทยลีกเนี่ยมันไม่ตรงกันคุณดวินเขาก็เลยออกเพราะว่าทุกวันนี้เขารู้สึกว่าการทำงานเนี่ยถ้าทำแล้วมันไม่ใช่แนวทางเหมือนที่คุยกันไว้ตอนวานนโยบายมันก็แค่ไปต่อกันไม่ได้และไม่ได้แบบไปเกียดกันนะครับก็บอกเลยว่าเขาก็ยังทำงานในฐานะพี่น้องอะไรกันได้อยู่แล้วแต่ในนาของการทำงานตรงนี้ มันไม่ได้มีอะไรที่ต้องอยู่ต่อในเมื่ออีกคนหนึ่งก็มีอะไรทําเนี่ยมันเันคือความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะตอนนี้มันคืองานจิตอาสาทุกคนมาไม่มีเงินเดือนทุกคนมาคือทําเพื่ออยากให้มันดีขึ้นแต่เพราะจัดการกันแบบเนี้ยมันก็เลยกลายว่าความคิดมันแตกเป็นสองเสียงนะครับคราวนี้มันก็เลยต้องมาคุยกันต่อว่าเฮ้ยถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นรอยร้าวแบบนี้มันจะทำยังไงในการที่จะกู้กลับมา หลายเรื่องนะครับที่มันทําให้คุรบินออกจากสภากรรมการลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดนะครับเรื่องการจัดการสมาคมบริหารจัดการฝ่ายต่างๆการลําดับความสําคัญเรื่องอะไรก่อนอะไรหลังอืซึ่งเขาก็พยายามนะครับเขาก็พยายามแล้วว่าอยากให้มันเร็วขึ้นไวขึ้นและไม่ใช่การเอาแต่ใจนะผมเน้นย้ําเคสนี้ไม่ใช่นะครับผมยืนยันได้ซึ่งคุณแป้งก็รู้ดีมันคือ การทํางานที่ต่างฝ่ายต่างอาจจะไม่เข้าใจกันพูดไปมันก็เจ็บทั้งสองฝั่งเพราะสุดท้ายเนี่ยเขาไม่ได้โกรธและเกลียดกันแต่มันกลายว่าแนวทางในการทํางานตรงเนี้ยพอไม่ตรงกันปับ๊บหลีกมันก็เดินไม่ได้แล้วมันก็มีปัญหาจากทีมชาติมากระทบอีกเพราะตอนเนี้มิ팅เนี่ยใหญ่ที่จะต้องประชุมเนี่ยส่วนใหญ่เราเห็นในข่าวเนี่ยคุณโดบินจะเป็น,จะ,ปนจะเป็นหัวเรือในการที่นําเรื่องประชุมทั้งหมดส่งต่อซึ่งโปรแกรมทีมชาติเนี่ยเขาไม่แตะนะครับ คุรุนพันวางว่าโอเคอาร์เซนครับเป็นความหวังต้องเป็นแชมป์จะเว้นโปรแกรมให้ลีกเขาก็โอเคแต่เขาขอแค่บอลเนินๆแล้วเขาก็มาจัดให้แล้วก็มาดูว่าถ้ามันชนจะปล่อยตัวนักกีฬากันยังไงแต่ว่าณวันนี้พอมันพังก่อนจะไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยผมว่ามันก็จะหนักเหมือนกันนะครับมันก็จะหนักเหมือนกันที่มันจะคุยกันต่อยากนะเพราะว่าสุดท้ายสโมสรก็ต้องไปขอนักกีฬาทีมชาติมาใช้อ่ะแล้วนักกีฬาตัวใหญ่ๆมันก็อยู่กับทีมพวกนี้ ในฟีฟ่าเดย์เนี่ยเขาปฏิเสธไม่ได้หรอกเขาต้องให้ครับแต่ว่าในพวกโปรแกรมที่มันไม่ได้อิงฟีฟ่าเดย์เนี่ยเขาไม่ให้ก็ได้มันก็ยุ่งเหมือนกันนะแล้วผมไม่อยากให้เกิดภาพนั้นนะครับผมไม่อยากให้เกิดภาพนั้นเพราะว่า,ากาลาอของเขาเนี่ยมันดันมากลายเป็นว่ามาโดนในไทม,มิ่งของไอริคับพอดีคนก็เลยไปบอกม,ม่วซัวตัวเหลิงกันมันไม่ใช่นะครับเพราะตอนเนี้ยเขาก็ชัดเจนในเมื่อเลื่อนเขาก็ต้องเตะตามนั้นอ่ามันก็ทําอะไรไม่ได้เพียงแค่นตรงนี้ มันตกลงว่าพอสามสิบทุกคนก็จะวางแผนอีกแบบหนึ่งนะครับตอนเป็นแบบนี้มันไม่ได้เพราะสิ่งที่เขามองคือในในของ FA เนี่ยทั้งเมืองทองแล้วก็ BG เนี่ยเขามองแบบนี้ว่าคุณลองกลับไปดูตารางของโปรแกรมนะครับตารางของโปรแกรมเนี่ยการเตรียมทีมถ้าสมมุติว่าเราเตะลีกครับสามสิบพฤษภาเลยอ่ะคุณลองดูนะ สามสิบพฤษภานักกีฬาเกบตัวยี่สิบเก้านะก็ยังยังหายไปหลายส่วนถูกไหมยังหายไปหลายส่วนก็ยังซ้อมไม่ได้อยู่ดีนะเต็มเต็มอะ่ะนั้นเขาเลื่อนมาเตะเร็วก่อนปุ๊บโอเคนักกีฬาหลายส่วนมันอาจจะอาจจะช้าหน่อยก่อนไปผมมาเข้าใจเรื่องนี้ดีนะครับไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่ถ้าคุณเลื่อนไปหลังจากเนี้ยมันเสียหายกับสโมสรมากกว่าซึ่งมันมันต้องให้จบเพื่ออะไรแล้วปีหน้าไปว่ากันใหม่ไงไปว่ากันใหม่ แต่พอแก้เนี่ยมันก็ยุ่งอนะีกตรงหนักยี่สิบเก้านักบอลมาเพิ่งถึงคุณคิดว่ายี่สิบเก้าสุพณซ้ซอมได้เลยไหมอาจจะซ้อมได้นะแต่ไม่รู้มากี่โมงแล้วนักกีฬาครบไหมซ้อมได้เต็มทีมไหมคําตอบคือยังไม่เต็มทีมถูกไหมล่ะอ่าถ้าเราเอาปถ้าเราเอา,า,เ,า,เ,อาเอาเตะสามสิบนะวันรุ่งขึ้นเตะสามสิบเสร็จปับ๊บเอเลียสก็เพิ่งเดินทางมาถึงวันที่หนึ่งเอเลียสก็แทบจะไม่ได้ซ้อมเหมือนกันครั้งที่แล้วเอเลียสมาช้าไม่ได้ซ้อมอีชีก็ไม่เอาลง จำได้ไหมตอนนี้เช่นครับ2เดินทางไปจีนคราวนี้เคสถ้าเป็นระบบที่วางไว้สมมุติว่าสามสิเป็นหลีครับชิงวันที่หนึ่งเป็นบีเตะโอเคเดินทางพร้อมกันวันที่สองอ่ะตีเวลารีคอพเบอรี่สม,มีสุป,ประโชคเดินทางมาถึงลงรายละเอียดแท็กติกคือวันที่สุป,ประโชคถึงครับอ่ะผมว่ากไปตามนั้นสี่ห้าหกเตะฟีฟ่าเดคือวันที่เท่าไหร่ เอาเอาฟีฟ่าเดมาวางดีกว่าจะได้เห็นชัดเพราะคุณจะบอกว่าที่เขาไม่ส่งนะักกีฬาหรือว่าขอเล่นโปรแกรมเนี่ยเพราะเขาเอาฟีฟ่าเดเป็นหลักครับฟีฟ่าเดคือวันที่สามถึงสิบเอ็ดมิถุนายนครับคือวันที่สุ่มบโชคเดินทางมาถึงคุณเห็นไหมว่าซัปโปรโปรปล่อยตัวยังไงฟีฟ่าเดครับเป๊ะถ้าโปรแกรมเขามี เป็นแบบนั้นครับคนอื่นปล่อยก่อนก็ตามโปรแกรมหลีกเขาถูกไหมล่ะฉะนั้นถ้ามันจบไปตรงนี้ปัญหาข้างหลังมันจะไม่เกิดการ p r e ซี s ั o n ของบรรดาทีมต่างๆก็จะไม่เกิดคือถามมันแย่ไหมมันแย่อยู่แล้วครับทุกคนมันหยิกเล็บเจ็บเนื้อหมดแต่มันต้องทำเว้ยเพราะถ้าไปทำข้างหลังมันหนักกว่าแต่มันหนักในมุมที่สโมสรรับผลกระทบเนสมาคมอาจจะมองว่าตรงนี้มันไปลาบลื่น แต่มันจะมีระเบิดลูกใหญ่อีกถ้าทําแบบนี้แล้วดันไม่ชนะขึ้นมาสมาคามโดนไหมครับโดนมันควบคุมไม่ได้หรอกครับสิ่งที่สมาคามทําถูกต้องคืออะไรไปตรวจสนามไปสกเกลจีนเออนันอ่นถูกต้องแล้วเราทําเต็มที่แล้วแล้วออกข่าวนั่นคือสุดยอดแล้วก็จัดการโปรแกรมเครื่องบินเช่าเหมาลำเออนี่แหละคือสุดยอดแต่เรื่องการจัดการโปรแกรมเนี่ยคุยกับสโมสรชัดเจนเพราะเขาปล่อยนักกีฬามาผมเชื่อว่ารีคอร์ดเวอรี่สองวัน อาจจะเกิดไม่ทันแต่อีชีอีเขาก็เตรียมแผนไว้แล้วเพราะเรื่องนี้มันไม่ได้เพิ่งคุยกันไงครับแต่พอมันมาปรับตรงนี้หน้างานมันก็เลยเหมือนการไม่คุยกันและก็ทําให้แฟนบอลงงครับทั้งที่จริงเนี่ยมันพอมีระเบียบการจัดการอยู่เหมือนกันถึงแม้จะเป็นการยกหูคุยกันทางโทรศัพท์อะไรก็ว่าไปเถอะเขาก็เช็คสนามก็เรียบร้อยแล้วนี่ไม่งั้นจะออกข่าวมาได้ไงว่าใช้มอธรมาศาสตร์หลังสิตวันที่สามสิบจากนั้นสิ่งสําคัญ ที่เราเห็นโปรแกรมตรงเนี้ยคุณก็ไปคิดกันเราเองผม่็คงไม่บอกนะครับว่าอันไหนถูกต้องมันไม่มีอะไรถูกผิดครับมันคือการเลือกและทําให้เสียหายน้อยที่สุดกับโปรแกรมในฤดูกาลนี้ครับแต่สําหรับผมนะถ้าเป็นผมผมเลือกโปรแกรมคือทําตามเดิมคือเลื่อนถอยมาให้หมดครับมันจะเสียหายน้อยกว่ากระทบกับซีซันหน้าน้อยกว่าแล้วมันจะทําให้รอยร้าวต่างๆมันหายไปครับตามนี้ ไม่รู้ว่าจะพูดแบบไหนให้ครบถ้วนมากกว่านี้แล้วผมคิดว่าหลายคนก็คงจะไม่น่าสงสัยผมก็แฟนบอลร้อยเ์เซนและผมเชื่อผมเชื่อมั่นว่าถ้าเราอยากให้เราทำเหมือนสากลได้โปรแกรมฟีฟ่าเดยสามถึงสิบเอ็ดฤดนามันก็ต้องเก็บตามนั้นครับแต่ถ้าเกิดคุณทำก่อนผมถามจริงคุณทำก่อนคุณเคยประสบความสำเร็จไหมเพราะคุณไม่ได้เข้าใจฟุตบอลกันไงถูกไหมล่ะ ผมก็ไม่เข้าใจผมถึงอยู่จุดนี้แต่พวกท่านน่ะขึ้นไปอยู่ตรงนั้นกันแล้วอะ่ะมันยิ่งกว่าผมเยอะเงินก็มีไม่ได้บอกว่าหนักนิดเบาหน่อยอภัยให้กันนะครับคงไม่ใช่มันสวยงามไปเอาเป็นว่าทํากันไม่ได้ก็ถอยกันออกมานั่นกน,น,นั่นคือเรื่องที่ไม่ใช่ปัญหาเพราะอยู่ไปไม่เข้าใจกันมันไม่ใช่ประเด็นเก็บมิตรภาพไว้แต่น่าเสียดายคือว่าชุดนี้มันมีทั้งคนที่มีความสามารถมีคอนเนคชั่นมีเงิน ไม่น่ามาจบเร็วขนาดนี้นะคะแล้วกลัวว่าสภากรรมการคนอื่นจะไม่อยู่ต่ออันนี้คือความน่ากลัว